ข้อแรกนะครับการแผ่รังสีต้องมีตัวกลางไอ้สามคนนี้ไม่รู้มายังไงไม่รู้เป็นพวกเล่นมือถือตลอดเวลาหรือเปล่านะครับยังเชื่ออยู่ว่าการแผ่รังสีต้องมีตัวกลางข้อนี้นักศึกษาว่าถามกี่ทีแล้วนี่เป็นผมเบื่อมากเลยนะที่ทำไมแจกคะแนนอยู่ตลอดเวลาขนาดนี้นะครับอธิบายแล้วก็เฉลยแล้วก็มาถามอีกอธิบายแล้วก็เฉลยแล้วก็มาถามอีกอยู่นั่นแหละเพราะมันยังมีคนผิดอยู่นักศึกษาข้อต่อไปนะครับความร้อนไม่สามารถถ่ายเทจากที่มีอุณหภูมิต่ำไปยังที่ที่มีอุณหภูมิสูงได้คือผมวอลล์เพราะมีคนผิดนะความร้อนไม่สามารถถ่ายเทจากที่ที่มีอุณหภูมิต่ำไปยังที่ที่มีอุณหภูมิสูงได้37คนถูกไอ้37คนนี้รู้ได้ไงมีใครที่ร่วมถูกบ้างไหนถูกใช่ไหมไม่ถูกเหรอที่เราร้อนคุณจะถามแต่ร้อนไปดับเดี๋ยวจะถามโอเคนายถูกไหมต้องไม่ได้ถูกก็มีอะไรนะมีต้นแบบตัวแปรหนึ่งอาแต่ได้ถูกไหมไม่ถูกได้ถูกไหมไม่ถูกเพราะว่าเอาตรงที่ผมอธิบายตรงที่ผมอธิบายอุปกรณ์ก็ไปช่วยในห้องแอร์เราสามารถถ่ายเทความร้อนไปข้างนอกได้ไม่ใช่ถ่ายเทความเย็นถูกไหมถูกเพราะว่ามันมีการจัดถ้าจ่ายงานภายนอกเข้าไปจัดงานจ่ายไฟฟ้าเข้าไปมันก็จะทำได้ในสิ่งนี้มันอธิบายแล้วมันได้สาระครับมันอธิบายไปแล้วว่าเราสามารถถ่ายเทความร้อนจากที่ที่มีอุณหภูมิต่ำไปยังที่ที่มีอุณหภูมิสูงได้ตัวอย่างผมก็คือห้องแอร์คือตู้เย็นนะครับเราถ่ายเทได้นักศึกษาแต่ต้องมีพลังงานภายนอกจ่ายเข้าไปนะครับต่อไปอ่านโจทย์ข้อนี้เราเป็นยังไงเรารู้สึกร้อนเมื่อนั่งใกล้ผนังที่แดดส่องเพราะความร้อนถ่ายเทมายังเราด้วยคอนดักชันคุณไม่ว่ามันคือข้อสอบคราวที่แล้วที่ผมเดินไปจับผนังห้องให้ดูว่าถ้าผมจับนี่อันนี้เรียกคอนดักชันแต่ถ้าผมไม่แตะโดนแล้วผมรู้สึกร้อนอันนี้เรียกว่าเรเดียชันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะครับต่อไปความร้อนจากดวงอาทิตย์ถ่ายเทมายังโลกด้วยคอนดักคอนเวกและเรเดียชันพร้อมกันถูกหรือผิดผิดนะครับทำไมมันถึงผิดที่แน่ๆตอนจากอวกาศมาเนี่ยไม่มีคอนดักกับคอนเวกพอมาถึงบรรยากาศไปยังไงต่อถ้าอากาศกำลังเคลื่อนที่ก็จะมีแต่เรดิเอชันกับคอนเวกแต่ถ้าอากาศหยุดนิ่งก็จะมีแต่เรดิเอชันกับคอนดักอันนี้เป็นต้นมันมาไม่พร้อมกันนะครับนักศึกษานะครับแต่อย่าลืมนะเวลาผมอธิบายแบบนี้นะในเบื้องหลังจริงมันจะมีตอนที่ผมพูดว่าในคอนเวกจริงๆแล้วมันมีคอนดักและคอนเวกอยู่ในตัวตรงชั้นที่ชิดกันกับผิวมันจะไม่เคลื่อนที่ฟลูอิดจะไม่เคลื่อนที่ตรงนั้นจะเป็นคอนดักห่างออกไปจากตรงที่เป็นคอนดักอากาศจะเคลื่อนที่ได้แล้วตรงนั้นจะเป็นคอนเวกมันมีรายละเอียดเยอะไปหน่อยนักศึกษาผมเลยไม่ได้อธิบายแต่ที่แน่คอนดักกับคอนเวกมันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันณจุดเดียวกันมันไม่มีทั้งคอนดักคอนเวกนะครับต่อไปอัตราการเดทความร้อนแปรผกผันกับค่าการนำความร้อนผิดคำว่าแปรผกผันแปลว่าตัวหนึ่งเพิ่มตัวหนึ่งจะลดนะครับแต่ผมอธิบายไว้อยู่ว่า Q มันแปรผันตาม K นะครับ K เยอะ Q ก็เยอะคุณจับโดนราวโลหะมันถึงได้เย็นคุณเอามือวางบนแผ่นโลหะมันถึงได้เย็นแต่วางบนแผ่นไม้คุณไม่ได้รู้สึกว่ามันเย็นเท่าไหร่นะครับต่อไปการเปิดพัดลมเป่าใส่ร่างกายเมื่อร้อนช่วยเพิ่มพื้นที่มันไม่เพิ่มนะครับไม่เพิ่มยกเว้นว่าลมแรงมากแล้วมันทำให้เสื้อผ้าคุณขาดนะครับทำให้เสื้อผ้าคุณเปิดนะครับแต่ถ้าโดยหลักการมันไม่ได้เพิ่มนะครับการเปิดพัดลมเป่าใส่ร่างกายเมื่อร้อนช่วยเพิ่ม H อันนี้นะถูกนะครับถูกอย่างอุตส่าห์มีคนผิดอยู่นะมันมีรุ่นพี่คุณอยู่คนหนึ่งนะมันเรียนบางวิชากับผมซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วผมก็จะสังเกตอย่างหนึ่งนะว่าเขาจะเป็นคนแรกๆที่ส่งคำตอบเสมอนะครับแล้วที่สำคัญนะไอ้รุ่นพี่คนที่ว่านี่ซึ่งยังไม่จบการศึกษานะเพื่อนจบกันละรุ่นพี่คนที่ว่านี่ในความเห็นผมคือเขาเป็นคนที่มีความสามารถเพราะว่าขนาดเขาส่งเร็วเขายังตอบเช่นสมมติข้อนี้นะครับมีทั้งหมด7ข้อไอ้รุ่นพี่คนนี้มันจะได้ประมาณ4ประมาณ3ขนาดมันตอบเร็วมากเลยนะ
มันยังได้ประมาณ4ประมาณ3ถ้ามันคิดนานขึ้นมันน่าจะเกือบเต็มในทุกรอบนะแล้วเวลาผมขึ้นไปดูหมายถึงบางทีเรียนห้อง300อย่างนั้นน่ะไอ้หมอนี่พอมันสอบเสร็จสิ่งที่มันทำก็คือมันก็นั่งดูนู่นดูนี่ของมันไปเช่นดูถ่ายทอดบอลแบบนั้นน่ะนะครับคือเหมือนกับเอาเรื่องที่ไม่ควรจะด่วนมาด่วนน่ะนะครับรีบส่งคำตอบเพื่อจะได้ดูบอลต่อแบบนี้เป็นต้นนะครับบางทีก็นั่งเล่นเกมรอนะครับไม่ดีนักศึกษาโอเคเราจบบทที่1คราวนี้เราจะขึ้นสู่บทที่2นะครับบทที่2ไม่แน่ใจว่าจำได้หรือเปล่าว่าบทที่2ผมบอกว่าเป็นบทสั้นๆนะครับคือนักศึกษาบทที่1เราได้รู้จักฮีททรานสเฟอร์โหมดทั้ง3ไปละคราวนี้บทต่อไปจากนี้คือ2กับ3จริงๆแล้วเป็น2 3 4 5นะเราจะเรียนเรื่องคอนดักชันกันนะครับเราจะเรียนเรื่องคอนดักชันกันแต่ในคอนดักชันมันจะมีคอนเวคชันแวะมาหาเป็นบางทีเข้ามาเกี่ยวข้องคราวนี้เพื่อจะเรียนคอนดักชันบทนี้ก็เลยมีเรื่องเกี่ยวกับ heat conduction equation ว่าสมการเรื่องเกี่ยวกับ conduction มันมายังไงนักศึกษาดูนะเพราะมันไปไวมากบทนี้แป๊บเดียวนะครับจบบทเลยนะครับถ้าตอนตี4สภาวะเป็นอย่างนี้ก็คือมีผนังที่ฝั่งหนึ่งอุณหภูมิ15เวลาชี้อย่างนี้คือตลอดทั้งผนังนี่อุณหภูมิ15นะแล้วตลอดทั้งผนังนี่อุณหภูมิ7องศาตอนตี4พอ6โมงเช้ามันยังเป็น15กับ7นะครับส่วนอีกระบบหนึ่งอีกที่หนึ่งตอนตี4เป็น15กับ7แต่ตอน6โมงเช้ากลายเป็น12กับ5นะครับกลายเป็น12กับ5ระบบแรกคิวจะเท่ากันคิวจะเท่ากันทำไมคิวมันเท่ากันฮะถามใหม่คิวที่กำลังถ่ายเทด้วยradiation convection conduction มันถ่ายเทด้วย conduct ซึ่ง conduction q เท่ากับ ka delta t ส่วน delta x ในที่นี้รูปบน k เท่ากันไหม2ตัวนี้ k เท่ากันไหมเท่ากันเพราะมันเป็นวัสดุตัวเดิมนะครับ a เท่าเดิมไหมเท่าเดิมเพราะเป็นผนังเดิม delta t เท่ากันไหมเท่ากันตลอดเพราะมันเป็น15กับ7 delta x เท่าเดิมไหมเท่าเดิมเพราะผนังเดิมเพราะฉะนั้นรูป A นี่ Q2 จะเท่ากับ Q1 นะครับส่วนรูป B ล่ะ Q2 เท่ากับ Q1 มั้ย Q ไหนมากกว่า Q ไหนมากกว่าตัวนี้เรียก Q2 ตัวนี้เรียก Q1 Q ไหนมากกว่าดูดีๆดูดีๆ Q ไหนมากกว่าQ ไหนมากกว่าแสดงว่ามันยังมีคนตอบผิดอยู่นะผมถึงถามซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้คิวไหนมากกว่าตรงนี้15กับ7ผลต่างคือตรงนี้12กับ5ผลต่างคือคิวไหนมากกว่านะครับคิว2ไม่เท่ากับคิว1นะครับผมเขียนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดูเองก็งงเองเนี่ย A กับ B คืออะไรนี่โอ้สงสัยเอ๊ะอ๋อสงสัยจะเป็น choice รูปที่1นี่ Q2 เท่ากับ Q1 หรือ Q2 ไม่เท่ากับ Q1 น่าจะเป็นคำถามประมาณนี้มั้งนี่ส่วนเตรียมการสอนไม่นานนักศึกษาจำไม่ได้นะครับส่วนอันนี้รูปที่2 Q2 เท่ากับ Q1 หรือ Q2 ไม่เท่ากับ Q1 คิดว่านะเพราะฉะนั้นรูปที่1ก็คือเราได้ว่า Q2 เท่ากับ Q1 ใช่มั้ยส่วนรูปที่2เราได้ว่า Q2 น้อยกว่า Q1 คือมันไม่เท่ากันนะครับน่าจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับระบบตามรูปที่1เราจะเรียกว่า steady ซึ่งเป็นศัพท์ที่คุณควรจะคุ้นชินมาใน thermodynamics และ fluid mechanics นะครับsteady แปลว่าอะไรแปลว่าคุณสมบัติมันไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลานะครับคุณก็จะเห็นว่าตอนตี4ก็เป็น15กับ7ตอน6โมงเช้าก็เป็น15กับ7มันไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเพราะระบบนี้เรียกว่า steady นะครับส่วนรูปที่2จะเรียกว่าอะไรเรียกว่ารูปบนเรียก steady รูปล่างจะเรียกว่าอันที่1เรียกว่า unsteady แต่มีชื่อเรียกนึงเรียกว่า
คือคุณสมบัติมันเปลี่ยนแปลงตามเวลาน่ะมันก็เลยไม่ steady ก็เลยเรียกว่า unsteady เรียกว่า non steady ก็ได้แต่มีชื่อนึงมันเรียกว่า transient นะครับเรียกว่า transient เหล่านี้มีความหมายเหมือนกันนะนะครับ transient หรือ unsteady นะครับ transient หรือ unsteady ถ้าจำไม่ผิดบทที่4รู้สึกจะชื่อ transient heat conductionก็คือเป็น heat connection ที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอะไรนักศึกษาที่เป็น transient heat connection เช่นคุณเอาน้ำอัดลมแช่ในตู้เย็นตอนเอาเข้าไปอุณหภูมิมันเท่ากับอุณหภูมิห้องเสร็จแล้วมันเย็นลงเรื่อยๆนะครับมันเย็นลงเรื่อยๆคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณตั้งใจเรียนวิชานี้ดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่จะสอนคุณว่าระหว่างตั้งเวลาเอาเข้าแช่ตู้เย็นระหว่างตั้งมันขึ้นกับนอนอันไหนเย็นเร็วกว่าไม่เคยคิดมาก่อนละสิคุณคิดว่าไหนคำตอบคือตั้งนะครับคำตอบคือตั้งมันไม่เท่ากันนักศึกษาด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการที่ความร้อนลอยความเย็นจมนะครับเวลาตั้งขึ้นจะเย็นเร็วกว่านอนนะครับตั้งใจเรียนวิชานี้ต่อไปนะครับอย่ารีบถอนรายวิชาทิ้งล่ะนะครับไม่ควรจะถอนนะไม่ว่ามิดเทอมจะได้อะไรออกมาไม่ควรจะถอนเด็ดขาดวิชานี้นะครับควรจะสู้ไปให้จบนะโอเคนักศึกษาวิเดี๋ยวผมอธิบายก่อนบทนี้ไม่ได้สอนรายละเอียดแต่เมื่อกี้อยากให้รู้จักศัพท์คำว่า steady กับ unsteady หรือ transient อยากให้รู้จัก2เทอมนี้นะครับต่อไปเทอมที่จะอธิบายต่อคือศัพท์คำว่า heat generationheat generation โดยชื่อแปลว่า heat generation โดยชื่อแปลว่าการผลิตความร้อนซึ่งจริงๆแล้วความร้อนมันผลิตไม่ได้นะครับมันเป็นแค่ transform แปลว่าเปลี่ยนรูปเช่นคุณเอาไฟฟ้าเปลี่ยนรูปเป็นความร้อนจริงๆแล้ว heat มันไม่สามารถ generate ได้นะครับเพราะว่าเมื่อแต่จริงๆแล้วในศัพท์หลายตัวเราก็เรียกมันเป็น generation นะครับเป็น electricity เราก็เรียกว่า electricity generation คือผลิตไฟฟ้าแต่ถ้าในมุมของ thermodynamics พวกมันเรียกผลิตนะมันถูก transform มันถูกเปลี่ยนรูปมาครับไม่เป็นไร heat generation ถ้าในความหมายก็คือเราตอนแรกมันไม่มีความร้อนแต่เราสร้างความร้อนขึ้นมานะครับตัวอย่างก็คืออย่างแบบเช่นแบบนี้นักศึกษาคุณมีขดลวดความร้อนคุณมีขดลวดไฟฟ้าที่ใช้เปลี่ยนเป็นความร้อนไม่รู้จำสมการนี้ได้หรือเปล่านะว่าถ้าเรามีขดลวดอยู่ขดลวดหนึ่งเรียกว่าเหมือนกับตัวต้านทานน่ะเหมือนกับตัวต้านทานจริงแล้ววิชานี้เหมือนผมเคยเปิดให้ดูไอ้พวกที่อยู่ในเตาอบเนี่ยมันจะมีขดลวดที่เป็นตัวต้านทานมันออกแบบมาให้มันต้านทานไฟฟ้าได้เยอะพอเวลาไฟฟ้าไหลผ่านไฟฟ้าจะผ่านมันได้ยากจึงเกิดเป็นความร้อนขึ้นมานะครับความร้อนที่ว่าจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือเท่ากับ I กำลัง 2R ไม่ต้องจำนะไม่ต้องจำรู้จักศัพท์คำนี้ไว้ก็พอ heat generation ว่ามันคือความร้อนที่ถูกเปลี่ยนรูปมาก็คือเหมือนกับสร้างความร้อนนะครับหรืออย่างเช่นนิวเคลียร์รีแอคเตอร์นี่ไม่รู้ใครได้ยินไหมนะนิวเคลียร์รีแอคเตอร์คือตัวเหมือนกับเตาปฏิกรณ์พลังมนูนะไอ้พวกนี้ก็จะได้ความร้อนออกมานะครับคืออย่างนี้นักศึกษามันจะมีธาตุบางธาตุธาตุคือทอทงสระอาต่อเต่าสระอุนะไม่ใช่ทอทหารสระอาสอเสือมันจะมีธาตุบางตัวเอลิเมนต์นะครับคือคุณรู้จักธาตุหลายตัวนะคอปเปอร์นะครับซิลเวอร์โกลด์แบบนี้นะครับมันจะมีบางตัวที่ชื่ออย่างเช่นชื่อพลูโตเนียมนะครับยูเรเนียมแบบนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะว่าเมื่อคุณยิงอิเล็กตรอนใส่มันนะครับนิวตรอนมันจะแตกตัวแล้วตอนแตกตัวคุณจะได้พลังงานออกมานะครับพลังงานดังกล่าวเป็นความร้อนไอในห้องที่มันมีการแตกตัวนี่แหละเราเรียกว่านิวเคลียร์รีแอคเตอร์นะครับมันจะได้ความร้อนออกมาซึ่งในหลักการนะผมเล่าให้ฟังเกินนิดหน่อยจะเกี่ยวกับวิชาเราเพื่อจะให้กระบวนการนี้คล้ายๆอย่างนี้นะทั้งสามมันอยู่มันอย่างนี้นะนิวตรอนแล้วเราก็ยิงอิเล็กตรอนใส่เข้าไปมันจะแตกตัวออกพอมันแตกตัวเสร็จปุ๊บตัวที่มันแตกมันจะไปชนโดนตัวอื่นชนโดนตัวข้างตรงข้างก็แตกตัวออกพอมันแตกตัวเสร็จมันก็ไปชนโดนตัวอื่นก็แตกตัวตามไอตัวที่แตกมันก็ไปชนโดนตัวข้ามก็แตกตัวกันไปเรื่อยๆซึ่งตอนคุณเรียนฟิสิกส์2กระบวนการนี้เราเรียกว่า chain reaction ปฏิกิริยาลูกโ
คือเมื่อมันเกิดมันจะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับพอคุณยิงเสร็จปุ๊บมันแตกตัวไปเรื่อยๆวิธีที่จะควบคุมไม่ให้มันแตกตัวเร็วเกินไปก็คือในฟิสิกส์2ได้เรียนไหมคือเราต้องควบคุมอุณหภูมิมันนะครับไม่ให้อุณหภูมิมันสูงเกินไปการแตกตัวจะเป็นไปอย่างช้าๆคุณก็จะได้ความร้อนออกมาในระดับหนึ่งที่มันสามารถเอามาต้มน้ำได้ต้มน้ำเสร็จได้ไอ้น้ำออกมาก็ไปปั่นกังหันไอ้น้ำคุณจะได้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นนิวเคลียร์รีแอคเตอร์ที่เราสามารถควบคุมอุณหภูมิได้เราจะเรียกว่าโรงไฟฟ้าแต่นิวเคลียร์รีแอคเตอร์ที่เราควบคุมอุณหภูมิไม่ได้เรียกว่าอะไรนิวเคลียร์รีแอคเตอร์ที่เราควบคุมอุณหภูมิได้เราเรียกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รีแอคเตอร์ที่เราควบคุมอุณหภูมิไม่ได้จะเรียกว่าอะไรรู้ไหมเรียกว่านิวเคลียร์บอมคือมันแตกตัวไปไม่จบนะทั้งสามมันก็จะกินสิ่งรอบข้างมันไปทั่วนะครับมันจะระเบิดนะมันมีเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วผมจำปีไม่ได้มันจะมีแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นที่เราเรียกว่าเซนไดตอนที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เซนไดนี่มันจะใช้วิธีสูบน้ำทะเลนะขึ้นไปรอเย็นแกนทำความเย็นมันแกนทำความร้อนมันนะครับแล้วพอแผ่นดินไหวมันทำให้มันเกิดปัญหานี้ขึ้นมันไม่สามารถรอเย็นได้มันก็ทำท่าจะระเบิดซึ่งถ้าเมื่อไหร่มันระเบิดมันจะระเบิดแบบระเบิดนิวเคลียร์นะครับนะพวกนี้มันสร้างความร้อนได้นะครับบางทีก็จะมีกระบวนการทางเคมีบางกระบวนการน่ะที่เมื่อมันเกิดมันจะร้อนขึ้นนะครับมันจะร้อนขึ้นนะไม่แน่ใจนักศึกษารู้ไหมว่าอย่างซิลิก้าเจลรู้จักซิลิก้าเจลไหมคุณชื่อนี้ไหมคุณเชื่อผมว่าทุกคนเคยเห็นซิลิก้าเจลในห้องนี้คุณต้องเคยเห็นนี่นะคุณต้องเคยเห็นไอ้ซองแบบนี้เนี่ยนะครับซิลิก้าเจลหน้าที่ของมันคือดูดความชื้นคุณรู้ไหมว่าเวลามันดูดความชื้นมันถ่ายความร้อนออกมามันจะอุ่นๆหน่อยๆนะครับเพียงแต่คุณแค่อาจจะไม่รู้นะครับมันดูดความร้อนเออโทษทีเมื่อไหร่มันดูดความชื้นมันจะคลายความร้อนออกมาไอ้พวกแบบนี้น่ะนักศึกษาในทางเทอร์โมไดนามิกส์นะครับเราเรียกมันว่า exothermic chemical reactions คือปฏิกิริยาทางเคมีที่ได้ความร้อนออกมานะครับผมรู้จักมันดีเพราะว่าผมมันมาใช้ในงานวิจัยผมเพื่อดูดความชื้นแล้วเนื่องจากมันได้ความร้อนเราก็จะเอาความร้อนดังกล่าวเราจะหาทางเอาความร้อนดังกล่าวออกไปเพื่อให้มันดูดความชื้นได้เก่งอยู่ตลอดเวลานะครับโอเคนักศึกษาเนื่องจากผมคือตอนนี้นี่ศัพท์ที่ผมอยากให้นักศึกษารู้จักศัพท์แรกก็คือคำว่า steadyคำว่าทานเสียเรือน steady คำถัดไปคือ heat generation รู้จักเอาไว้ก็พอประมาณนี้แหละบทนี้ที่เหลือนะครับที่เหลือมันจะมีการ derive ผมก็แนะนำว่าใน e-learning มันจะมีรหัสวิชานี้นะ525308 heat transfer คุณเข้าไปนะครับมันจะแบ่งเป็นหลายๆบทนะใน e-learning นะมันจะมีบทที่2นะครับ fundamental concept of conductionนะครับมันจะมี derive ให้ดูว่า conduction rate equation derive ยังไงถ้าอยากรู้เข้าไปดูนะครับจะมี equation ที่เรียกว่า heat diffusion equation มัน derive ยังไงมันเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงดูนะครับมีลดรูปให้ดูว่า thermal one dimensional steady state conduction มายังไงดูได้พวกนี้แต่บอกไว้ก่อนไม่ออกข้อสอบนะครับดูก็จะเก่งขึ้นถามว่าเรื่องแบบนี้ผมสอนไหมถ้าเป็นปัจจุบันผมย้ายไปสอนในปโทปเอกนะครับไม่ได้สอนในปอตรีเพราะเวลามันมีน้อยนะครับแล้วถามว่าพวกคุณไม่รู้เสียหายอะไรไหมไม่เสียหายหรอกนะครับนักศึกษาเท่าที่คุณรู้แล้วเอาไปใช้โดยทั่วไปมันมาไม่ถึงเรื่องพวกนี้ก็เลยไม่ได้สอนวิธีสร้างสมการนะครับนะมันก็จะมีอย่างวิดีโอหนึ่งนะครับชื่อ conduction rate equation นี่นะครับสามารถไปดูได้จบบทที่2นะครับถึงได้บอกว่ามันจบเร็วไงเป็นแค่การบอกเฉยๆว่ามีบทหนึ่งนะที่เป็นบทที่สร้างสมการแล้วนักศึกษาควรจะรู้เรื่อง steady คือไม่เปลี่ยนตามเวลาตัวอย่างของการที่เปลี่ยนตามเวลาเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างอะไรนะตัวอย่างของ heat conduction ที่เปลี่ยนตามเวลาคือแช่น้ำอัดลม
ในตู้เย็นทีแรกเข้าไปอุณหภูมินึงต่อมาอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆมันเปลี่ยนแปลงตามเวลาเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์คุณสตาร์ทแรกๆมันเย็นนานไปมันก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆพวกนี้เป็นฐานเสียงนะครับผมขอเข้าเรื่องนี้สักหน่อยนึงนักศึกษาเท่าที่เวลามีนะ steady heat conduction นะครับ steady heat conduction ถ้าแปลตามตัวก็แปลว่า conduction ที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลานะครับนักศึกษาพยายามนึกภาพอย่างนี้มีระบบไหนบ้างที่อุณหภูมิมันคงที่เครื่องยนต์อุณหภูมิมันคงที่ไหมไม่คงที่เพราะมันมีช่วง start stop ใช่ไหมนะครับทุกอย่างจริงแล้วมันไม่มีตัวไหนหรอกที่มันคงที่แต่ในงานทางวิศวกรรมจำนวนมากนักศึกษาเมื่อเรา start มันขึ้นมาเราไม่ stop มันง่ายๆเดี๋ยววันนึงเมื่อคุณเรียนเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านะครับคุณจะเจอว่าโรงไฟฟ้าหนึ่งโรงนี่จำนวนหนึ่งเลยนะ365วันนี่มันหยุดไม่ถึง2สัปดาห์ทำงานอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าเกิดคุณจะสนใจตอนมันเป็น steady จึงไม่แปลกคราวนี้เอาใหม่รถยนต์มันมี start มันมี stop อาจารย์แต่เมื่อมัน start เสร็จมันวิ่งไกลแค่ไหนถ้าบอกว่าโอ้มันวิ่งทีนึง200กว่าโลครับอาจารย์ทั้งเราก็สนใจเฉพาะช่วงที่มันวิ่งที่มันวิ่งค่อนข้าง steady แล้วไอ้ช่วง start stop ช่างหัวมันเราไม่สนใจมันเป็นต้นเพราะฉะนั้นsteady state นี่จึงเป็นสภาวะหนึ่งที่จริงๆแล้วเวลาเราทำงานเราเจอเพราะว่าเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์จำนวนมากน่ะพอมันทำงานแล้วมันทำงานด้วยสภาวะเดิมเป็นเวลานานหลายชั่วโมงอยู่ก็จะเป็นช่วงที่เราสนใจส่วนช่วงไหนที่เป็นช่วง start stop มันแล้วคุณสนใจอันนั้นก็ค่อยไปเรียนรู้เรื่องเวลาที่เป็น transient system นะครับเพราะฉะนั้นคุณเรียนเรื่อง steady system นี่ไม่ได้แปลว่ามันใช้ประโยชน์ไม่ได้นะไม่ได้แปลว่ามันใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงๆแล้วส่วนใหญ่ในงานที่เราเจอมันจะทำงานต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานนะโอเคบทนี้เป็นบทใหญ่นะครับเป็นบทใหญ่ที่ในข้อสอบมิดเทอมมีอัตนัย2ข้ออยู่ที่บทนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจึงควรจะตั้งใจกันกับมันมากพอสมควรนะนักศึกษาดูวัตถุประสงค์ของบทนี้หลายข้อมากนะข้อแรกก็คือให้นักศึกษาเข้าใจคอนเซ็ปต์ของคำว่า thermal resistance นักศึกษาบทที่1เรารู้จักคำว่า thermal conductor thermal conductor ต้องมีอะไรสูงนะ thermal conductor ต้องมีอะไรสูงค่า K สูงใช่ไหมครับเรารู้จัก thermal insulator ก็คือตัวที่มี K ต่ำนะครับตัวนำฉนวนคราวนี้ในบทนี้มันมีศัพท์ใหม่ขึ้นมาเรียกว่า thermal resistance ตัวต้านทานความร้อนนะครับโดยชื่อมันสื่อว่าอะไรนักศึกษาตัวต้านทานความร้อนแปลว่าความร้อนผ่านมันได้ดีไหมไม่นะครับจริงๆแล้วคุณรู้จักคำว่า resistance มาก่อนไหมเรียนมาจากวงจรไฟฟ้าเป็นตัว R ในที่นี้ก็จะเหมือนกันเลยนะครับมันก็จะเป็นวงจรความร้อนที่ thermal resistance จะเป็นตัว R นะครับเวลาฟังอย่างนี้นะคนที่ไม่เก่งไฟฟ้าอย่าเสียขวัญ นะครับอย่าเสียขวัญคือผมก็จะสอนเหมือนคุณมาเรียนรู้เรื่องนี้ใหม่แต่ว่าเมื่อคุณเรียนเสร็จปุ๊บคุณจะเจอว่าอู้เรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องที่เรียนแล้วพอเข้าใจแล้วทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากนะจะเป็นการเรียนเรื่อง thermal resistance แล้วก็ข้อจำกัดของมัน limitation แล้วข้อจำกัดนะครับเสร็จแล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับการสร้าง thermal resistance network นะครับซึ่งข้อสอบอัตนัยทั้ง2ข้อเนี่ยเป็นเรื่อง thermal resistance network นะครับต่อไปก็เราจะแก้ปัญหาที่เรียกว่า multi layer rectangular กับ cylindrical geometry แปลว่ารูปทรง rectangular geometry ก็คือรูปทรงที่ถ้าเป็นสมัยเรียน calculus ก็คือรูปทรงที่ใช้ x y z นะครับ rectangular แต่ผมจะอธิบายอย่างนี้นี่คือข้อสอบมิดเทอมข้อที่1ที่เป็นอัตนัยคำว่า rectangular geometry ก็คือรูปทรงเช่นผนังบ้านเรียกว่า rectangular geometry นะครับเดี๋ยวค่อยเข้าใจมันว่าทำไมเป็นอย่างนั้น cylindrical coordinate cylindrical geometry นี่คือข้อสอบอัตนัยข้อที่2นะครับ cylindrical geometry ก็คืออย่างเช่นท่อน้ำน่ะ cylindrical แปลว่าทรงกระบอกท่อน้ำเป็นรูปทรงกระบอกแต่มันมีศัพท์คำว่า multi layer เห็นไหม multi layer
มัลติเลเยอร์แปลว่าหลายชั้นผมอธิบายว่าผนังบ้านสร้างยังไงนะผนังบ้านประกอบไปด้วยมีอิฐมีปูนมีสีแบบนี้เรียกมัลติเลเยอร์เลเยอร์แปลว่าชั้นก็คือมีหลายๆชั้นท่อน้ำถ้าเกี่ยวกับฮีททรานสเฟอร์นะมันอาจจะมีท่อน้ำร้อนมันทำไมมันมีหลายชั้นฮะทำไมท่อน้ำร้อนถึงมีหลายชั้นเดาสิเวลาคุณต้มน้ำเสร็จปุ๊บคุณส่งไปตามท่อความกังวลของเราคือมันต้องเย็นลงเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้มันเย็นลงเราต้องหุ้มฉนวนฉนวนควรจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือควรจะเป็นรูปเหมือนท่อทรงกระบอกมันก็ต้องเป็นเหมือนท่อทรงกระบอกมันก็จะเหมือนท่อทรงกระบอกซ้อนกันมันก็จะเป็นมัลติเลเยอร์ซิลินดิคอลจิโอเมตรีท่อน้ำร้อนต้องหุ้มฉนวนท่อน้ำเย็นต้องหุ้มไหมทำไมท่อน้ำเย็นต้องไปหุ้มถ้าไม่หุ้มมันก็ร้อนขึ้นถูกไหมมันเย็นอยู่มันก็ร้อนขึ้นมันได้รับความร้อนจากสิ่งแวดล้อมแต่ผมจะบอกว่าวัตถุประสงค์จริงๆที่เราหุ้มท่อน้ำเย็นคืออะไรไม่ใช่ตัวนึงก็คือเรากลัวมันร้อนขึ้นนั่นแหละแต่มันมีอีกวัตถุประสงค์หลักมากๆเลยที่เราจะเป็นต้องหุ้มฉนวนให้มันคืออะไรรู้ไหมอย่างลมแอร์ซึ่งไม่เย็นตอนนี้นะลมแอร์ซึ่งไม่เย็นท่อพวกนี้ก็ต้องหุ้มฉนวนท่อน้ำเย็นจริงๆเราก็หุ้มฉนวนคุณรู้ไหมว่าทำไมเราถึงหุ้มโดยเฉพาะท่อน้ำเย็นนี่เราหุ้มรู้ไหมเพราะอะไรในอากาศที่มือผมลูบไปมานี่มีความชื้นอยู่ทำไมถึงรู้ว่ามีความชื้นเพราะถ้าคุณเอาขวดน้ำมาวางแล้วขวดน้ำดังกล่าวเป็นขวดน้ำเย็นคุณจะพบว่ามีหยดน้ำเกาะก็คือเกิดคอนเดนเซชันเกิดการกันตัวอันนี้คุณนึกภาพดูว่าถ้าเราผลิตน้ำเย็นแล้วไหลมาตามท่อนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นกับผิวท่อน้ำเย็นจะมีไอ้น้ำเกาะมันเต็มไปหมดแล้วก็มีหยดน้ำนะครับนักศึกษาเดี๋ยวคุณเรียนไปเรื่อยๆคุณก็จะเจอว่ามันมีระบบปรับอากาศที่เราใช้น้ำเย็นวิ่งมาตามท่อเราไม่ได้ใช้น้ำยาแอร์กับที่หลายๆระบบใช้นะครับเดี๋ยววันหลังถ้ามีเวลาจะเล่าให้ยาวขึ้นคราวนี้เพราะฉะนั้นมันจะมาตามเหนือฝ้าคราวนี้คุณนึกภาพดูว่าคุณนั่งอยู่ในนี้แล้วน้ำก็หยดใส่หัวคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเป็นท่อน้ำเย็นแล้วเราไม่ได้หุ้มฉนวนมันก็จะมีหยดน้ำเกาะอยู่ตามผิวมันก็หยดลงมาหาหัวคุณเต็มหมดเพราะฉะนั้นเราไม่อนุญาตให้เกิดผนังก็จะขึ้นลานะครับที่โรงพยาบาลมตสเนี่ยนักศึกษามันมีนักศึกษาสกิลเขาไปทำโปรเจกต์เขาวัดแต่ผมว่าเขาวัดบ้าๆบอๆไปหน่อยเขาไม่ใช่สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเขาบอกว่าทุกจุดที่เขาไปวัดพบว่ามันมีเชื้อราอยู่ในอากาศเกินค่ามาตรฐานพูดให้ไม่อยากไปโรงพยาบาลเลยพวกนี้นะครับแต่ผมว่าที่มันวัดมันมีข้อนั่งใสอยู่หลายข้ออยู่นะครับคือเหตุผลหนึ่งก็คือเขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่านี่แหละมันมีน้ำรั่วมันมีน้ำหยดอะไรแบบนั้นอ่ะดังนั้นนี่ถึงเป็นท่อน้ำเย็นเราก็หุ้มฉนวนท่อน้ำร้อนเราก็หุ้มฉนวนเพราะมันก็จะเป็นมัลติเลเยอร์ซิลินดิคอลจิโอเมตรีนะครับพูดง่ายๆก็คือเล็กแทงกูล่าซิลินดิคอลมัลติเลเยอร์นี่เป็นงานที่เราเจอในชีวิตประจำวันมันก็จะมาออกเป็นข้อสอบนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่บอกว่าบทนี้มันยาวต่อไปก็คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า thermal contact resistance thermal contact resistance คือคุณรู้จักคำว่า thermal resistance ละเติม contact เข้าไปอีกตัวหนึ่งคือมันมีเรื่องการสัมผัสนะครับเดี๋ยวค่อยเรียนว่ามันคืออะไรแล้วก็น่าจะสุดท้ายแล้วมั้งนะครับเรียนเกี่ยวกับเรื่องการใส่ฉนวนคือ insulation เข้าไปนะครับโอ้ยังมีเรื่องอีกพูดเรื่องฟินฟินคำนี้เป็นฟินคนละตัวกับที่อยู่ในภาษาไทยนะครับฟินคำนี้นะคนไทยยุคหลังๆมีคำว่าฟินเป็นยังไงบ้างตอนนี้ฟินครับแบบนี้เนาะแต่เป็นคนละฟินกับฟินนี้นะครับฟินนี้ตรงตัวเปิดดิกชันนารีก็เจอนะครับคือตรงกับคำว่าครีบคอควายรอเรือสระอีบอใบไม้ครีบคือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมายื่นออกมาจากตัวมันนะครับแต่ส่วนฟินที่คนไทยใช้ผมฟังแล้วมันจะบ้าๆบอๆหน่อยเขาบอกว่านักศึกษารู้ไหมว่าที่มาของคำว่าฟินที่คนไทยใช้มันมาจากคำว่าอะไรผมฟินมากคือเขาบอกว่าในการเดินแบบชุดสุดท้ายของการเดินแบบของแต่ละดีไซเนอร์นี่แต่ละดีไซเนอร์เวลามีการโชว์ชุดที่เขาออกแบบมันจะมีชุดสุดท้ายนักศึกษาชุดสุดท้ายเขาเรียกว่าฟินาเล่นะครับเหมือนไฟนอลนะเป็นภาษาฝรั่งเศส
แล้วเขาก็บอกว่าชุดสุดท้ายเนี่ยมักจะเป็นชุดที่แบบมันอลังการมันดีคนไทยก็เลยเอามาย่อลงแล้วบอกอะไรที่มันอลังการมันดีเรียกว่าฟินนี่แหละคือที่มาของคำว่าฟินของคนไทยนะครับสืบหาที่มายากมากเลยนะครับทั้งนั้นที่มาจากภาษาต่างประเทศโอเคขอเวลาอีกนิดนึงนักศึกษานักศึกษาดูผนังนี่คือผนังคุณเห็นไหมว่าฝั่งนี้อุณหภูมิสูง T higher ฝั่งนี้อุณหภูมิต่ำ T lower สัญลักษณ์ก็คือเหมือนข้างนอกมันร้อนข้างในมันเย็นนะครับไอเส้นที่ลากนี่คือเป็นการบอกว่าอุณหภูมิมันแตกต่างภายในผนังนี้นักศึกษาคำว่า rectangular มันลากศัพท์ของมันคือมาจากคำว่า rectangle rectangle แปลว่าอะไรรู้ไหม rectangle แปลว่าtriangle แปลว่า triangle แปลว่าสามเหลี่ยม rectangle แปลว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าคุณเห็นผนังนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไหมนะครับมัน rectangle ในที่นี้ในแง่หนึ่งนะครับหรือ rectangular geometry เนี่ยในแง่หนึ่งก็คือเวลาคุณมองมันด้านข้างมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือรูปทรงทั่วไปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือเป็นส่วนหนึ่งของสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าด้านมันยาวเท่ากันหมดนะครับอันนี้คือ heat flow by conduction heat flow คือความร้อนมันไหลนะครับไหลด้วย conduction นี่มันไหลจากที่ที่มีอุณหภูมิสูงไปยังที่ที่มีอุณหภูมิต่ำแบบในรูปชี้ให้ดูนี่นะครับแบบนี้นะนี่เคสที่หนึ่งหนึ่งกับสองมันต่างกันยังไงนี่นักศึกษาหนึ่งกับสองมันต่างกันยังไงนี่คือหนึ่งสองคือตัวนี้หนึ่งกับสองต่างกันยังไงหลับไหนแล้วนายก็คอยแต่จะหลับเนาะต่างกันยังไงครับหนึ่งกับสองหนึ่งไหลได้กี่ทิศสองไหลได้สองทิศนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับความร้อนไหลเพราะอะไรนะความร้อนไหลเพราะอุณหภูมิที่แตกต่างแสดงว่าแบบรูปที่หนึ่งแตกต่างเฉพาะหน้ากับหลังรูปที่สองแสดงว่าบนกับล่างก็แตกต่างนะครับเช่นอย่างผนังบ้านที่เราบนกับล่างแตกต่างไหมโอกาสแตกต่างมันมีนะแต่เรามักจะประมาณการเออน้อยถ้าหลบอันฝั่งมึงโดนแดดเต็มๆอีกฝั่งมึงอยู่ในห้องแอร์เพราะฉะนั้นถือว่าต่างกันเฉพาะข้างในกับนอกเราก็มักจะประมาณการที่เป็นแบบที่หนึ่งถามว่ามีแบบที่สองไหมมันต้องมีอยู่แล้วนะครับเป็นไม่ได้ว่าข้างล่างติดดินเย็นข้างบนติดฝ้าร้อนกว่านิดหน่อยแต่มันไหลแบบในทิศแนวดิ่งมันน้อยนั้นเอาแบบที่หนึ่งไปนะครับแบบที่สามเป็นอย่างนี้แบบที่3ก็คือไปทั้ง3ทิศเลยซึ่งสมจริงที่สุดแต่หวังว่าคุณเดาได้ยากที่สุดในชีวิตจริงของเอนจิเนียร์จึงชอบทำแบบที่1ก็คือที่เหลือมันน้อยนะครับผนังเตาสมมุติเป็นผนังเตาข้างในร้อน5 300องศา4ข้างนอก35องศา4หลักๆมันก็ต้องไหลในที่ระหว่าง300กับ35ไอ้บนกับล่างข้างโอ้น้อยต่างกันนิดหน่อยนะครับเราก็มักจะประมาณการที่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นโชคดีของเราก็คือตลอดวิชานี้ความแบบที่หนึ่งนะครับเรียกว่า1D one dimensional นะครับแบบนี้เรียก one dimensional heat flow แบบนี้เรียก two dimensional heat flow และแบบสุดท้ายเรียกว่า three dimensional heat flow นะครับวิชาเราจะอยู่ที่ one dimensional นะอันนี้คือ most general case คือโดยทั่วไปมันเป็นอย่างนี้นะครับไอ้แบบนี้นะครับคืออุณหภูมิอย่าลืมนะความร้อนไหลเพราะอุณหภูมิแตกต่างในเคสแบบนี้ก็คืออุณหภูมิแตกต่างกันใน2ทิศส่วนตัวนี้ก็คืออุณหภูมิแตกต่างในทิศเดียวซึ่งเป็นรูปแบบที่ง่ายเรามักจะนิยมทำแบบนี้นะครับโอเคนักศึกษาผมสรุปหน่อยวันนี้เราจบบทที่1กันนะครับบทที่1นี่เราเรียนไปหลายเรื่องเลยถ้าเป็นไปได้นักศึกษาไปสรุปสักหน่อยบทที่2ที่ผมอยากให้รู้จักจริงๆมีแค่คำว่า transient กับคำว่า unsteady ซึ่งในหลักการจริงๆไม่ได้ถูกเอามาออกข้อสอบมิดเทอมนะครับเพียงแต่ว่ารู้จักศัพท์เอาไว้หน่อยเวลาอ่าน text อ่านอะไรจะได้รู้จักบทที่3เราขึ้นมาตอนนี้คุณมารู้จักว่า
เราจะเรียนเรื่องฮีทคอนเนคชั่นกันโดยเราจะคิดในลักษณะที่ให้มันเป็นวันไดเมนชั่นอลนะครับพรุ่งนี้มีเรียนกลับไปเรียนห้อง1215ตามปกตินะครับพรุ่งนี้เรียนบ่ายโมงพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ